เคยเป็นปัญหาสำหรับก๊อฟเลยครับเพราะก๊อฟไม่ค่อยได้อ่านอะไรพวกที่แบบว่าท็อกซิกเพราะก๊อฟรู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบโพสิทีฟมากเราจะไปเอาคำพูดของคนอื่นที่มันบั่นทอนชีวิตจิตใจเราทำไมตังก็ไม่ได้ให้เราอ่ะเราก็หาเงินเองอะไรเงี้ยก็รู้สึกคิดอย่างนั้นอ่ะก็เลยรู้สึกว่าในข้อแนะนำของก๊อฟคือตังก็ไม่ได้ให้เราตังก็ไม่ได้ให้กูอะไรเงี้ยก็เลยจะไปฟังเขาทำไมแล้วเอามาใส่ใจเราก็เลยรู้สึกว่าแบบสิ่งที่เรามีอยู่ก็อาจจะดีกว่าคนอื่นทั่วไปมากมายแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยมองอย่างเงี้ยแล้วเราจะสบายใจในสิ่งหนึ่งที่พี่น้องสองคนจะเหมือนกันมากคือสเปคผู้หญิงที่ผ่านมาตอนนั้นก็แนวเดียวกันเป็นแบบสายฝอลูกครึ่งอะไรเงี้ยครับอ๋อเหรอเป็นแบบชอบทางนี้ตั้งแต่เด็กเลยแล้วเคยชอบคนเดียวกันไหมพี่ชอดนี่คำถามหาเรื่องนะเนี่ยมันต้องมีบ้างอยู่แล้วอย่างที่โรงเรียนคนเดียวกันเป๊ะเลยใช่ก็รู้ก็คิดเลยว่าคนนี้ทำไมก็น่าจะแบบอาจจะชอบด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าที่โรงเรียนก็จะมีฝรั่งแค่คนเดียวในโรงเรียนเลยเหรอคะใช่ที่แบบเป็นแบบว่าหัวทองอย่างเงี้ยครับจีบไหมก็จีบครับทั้งคู่เลยเหรอไม่น่าจะจีบก่อนเพราะว่าอยู่เกรดเด็กกว่าอาจจะเจอกันบ่อยกว่าอะไรเงี้ยครับเราก็คุยตอนหลังเขาไม่เอาทั้งคู่อะสุดท้ายคือเขาไม่เอาทั้งคู่แล้วตอนนั้นเราเป็นก๊อปไหมยังมีแบบไม่ได้เป็นคือตอนที่สมัยเรียนก๊อปอยู่แก๊งเด็กเนิร์ดปลายแถวก็เลยเขาไปชอบแบบเด็กเท่ๆเด็กคูลๆอะไรอย่างงี้ความรักของก๊อปพิชยะเคยมีน้องคนหนึ่งเป็นแขกรับเชิญของเราแล้วเขาก็เอ่ยชัดเจนมากๆนะคะว่าเป็นแฟนกันนั่นแหละใช่ใช่ค่ะตอนนั้นตอนที่เจอเป็นยังไงบ้างคะเจอกันครั้งแรกก็คือข้ามถนนไปแล้วเหมือนแบบว่าก็เจอเพื่อนเขาด้วยมั้งครับแล้วก็ให้เพื่อนขอเบอร์ตอนนั้นเรารู้จักเขามาก่อนไหมคะน่าจะเห็นแวบๆผ่านๆบ้างเขาเป็นเชียร์ที่คำพรที่เรารู้จักแล้วหรือยังกำลังเริ่มแล้วตอนนั้นเราอ่ะเป็นก๊อฟเขาใส่ชุดนักเรียนอยู่วันนั้นแม่ยิ้มตาเป็นประกายนิดหน่อยฉันบิวแล้วตอนนั้นเราเป็นก๊อฟที่มีชื่อเสียงยังเป็นก๊อฟจีจูเนียถึงขั้นข้ามถนนเพื่อจะไปขอเบอร์เลยอะค่ะข้ามไปแต่ว่าพอไปถึงแล้วก็ใจป๊อตครับไม่กล้าขอเหมือนจำได้ว่าให้เพื่อนไปขอให้อะไรเงี้ยครับอะไรจะถูกใจมากมายขนาดนั้นคะคนน่ารักครับเจอปุ๊บแล้วปิ๊งเลยอย่างเงี้ยใช่เจอปุ๊บแล้วปิ๊งเลยพาตัวเองข้ามถนนไปเลยครับด้วยความที่เรากำลังจะเข้าวงการทั้งคู่อะค่ะต้องมีความหลบซ่อนๆไม่ให้คนอื่นรู้ไหมคะใช่เป็นอย่างนั้นแหละก็คือเหมือนอย่างที่เขาบอกครับว่าสมัยก่อนมันไม่เหมือนสมัยนี้เนาะสมัยนี้ก็มันโอเพนกว่าอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็คือถ้ามีแฟนความนิยมคือลดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแบบข้อห้ามอาจจะไม่ได้มาโดยตรงๆยังเด็กกันอยู่หรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะมองว่ามันไม่ยั่งยืนอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้ไปต่ออะไรเงี้ยครับแต่เชียร์บอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นแฟนคนหนึ่งที่มิสคอลเยอะนะคะเยอะมากใช่ครับเอาจริงพอตอนที่เชียร์บอกอ่ะเขาก็แบบตกใจเหมือนกันจำไม่ค่อยได้ว่าแบบเฮ้ยเคยโทรจำได้ว่าเคยโทรมิสคอลแต่ไม่จำไม่ได้ว่าเราเคยโทรมิสคอลเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับกี่สายนะคะตอนที่เชียร์บอกร้อยกว่าสายครับ100 กว่าสายเราโทรด้วยความโมโหป่ะทำไมไม่รับหรือแบบไม่ก็โทรด้วยความคิดถึงอ่อนโยนแล้วค่อยๆกดครับไม่ใช่คือตอนนั้นเอาจริงคือบอกตามตรงเลยก็อาจจะเด็กด้วยครับแล้วเหมือนแบบความแบบเหมือนเขาอยู่กองทำไมไม่รับสายอาจจะมีความแบบห่วงแบบว่าเขาต้องถ่ายละครคือคนอยู่ในวงการเนาะต้องเจอพระเอกเจอคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เราเด็กเราก็อาจจะแบบนะว่าทำไมไม่รับสายนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วอาจจะใจร้อนก็เลยแบบว่าโทรกดไปเรื่อยๆไม่รับอะไรเงี้ยด้วยตอนนี้ไม่เป็นไรครับตอนนี้แทบไม่โทรเลยครับที่เคยได้ยินก็คือต่างคนตอนนั้นก็ต่างทำงานกันหนักมากแต่ว่าณตอนนั้นขนาดว่าเจอกันน้อยแต่มันก็มีรูปของเราหลุดออกมามันไม่ได้เป็นรูปไม่ดีอะไรเลยนะแต่หมายความว่าเป็นรูปว่าสองคนนี้ไม่ใช่คลิปหลุดนะบางแบบสองคนนี้แบบอยู่ด้วยกันจนแบบเหมือนกับเฮ้ยสองที่คบกันหรอตอนนั้นคือจริงๆตอนนั้นไปบ้านเพื่อนนะครับแล้วอยู่กับแก๊งเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยเชียร์ก็อยู่ในชุดนักเรียนนะเราเหมือนไปช่วยทำกันบ้านเพราะว่าเหมือนมีกันบ้านภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแต่แล้วสุดท้ายก็ต้องออกมาสัมภาษณ์ว่าเป็นรูปตัดต่อซึ่งจริงๆเป็นรูปจริงครับรูปจริงซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดที่ต้องมาแก้ข่าวอะไรกันเลยใช่สมัยนั้นมันเรื่องใหญ่กันมากเลยว่าแค่เห็นรูปว่าอยู่ด้วยกันเพราะว่าอย่างก๊อฟเองก็เป็นเหมือนแบบจีจูเนียแต่ว่าปลายจีจูเนียที่แกรมมี่กำลังจะให้ออกอัลบั้มแรกแล้วอะไรเงี้ยครับเชียร์ก็อยู่ในระหว่างที่กำลังจะก้าวเป็นนางเอกด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเงี้ยมันอาจจะทำให้ความนิยมหรืออะไรสักอย่างมันอาจจะมีผลอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นทำไมความสัมพันธ์มันถึงเดินหน้าต่อไปไม่ได้อะคะงานด้วยเรื่องของเวลาด้วยแล้วการคบกันมันก็ยากพอสมควรกว่าจะได้เจอกันมัน ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องแอบอะครับงานก็กำลังเยอะทั้งคู่กว่าจะได้เจอกันก็หลบซ่อนๆอีกเนี่ยมันหลายปัจจัยด้วยกันมันก็เลยทำให้แบบไปต่อกันไม่ได้ตอนนั้นเชียร์เคยมานั่งอยู่เก้าอี้ตัวเดียวกับที่ก๊อฟนั่งอยู่เนี่ยแล้ววันนั้นเขาก็พูดถึงกอล์ฟด้วยเช่นกันไม่แน่ใจว่ากอล์ฟได้ดูหรือเปล่าถ้าหากว่ายังไม่ได้ดูลองไปดูพอเราได้แยกกันไปจากวันนั้นนะคะมันก็ยังเด็กมากเนาะจริงๆแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าการที่ไม่ได้ไปต่อแล้วเชียร์เป็นคนบอกเองด้วยซ้ำอะค่ะมันทำร้ายจิตใจเขามากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกก่อนว่าเชียร์ไม่ได้แน่ใจว่าใช่เชียร์ไหมแต่เห็นจากรายการหนึ่งแล้วเหมือนเขาก็ถูกถามว่าเขาไปออกรายการนะแปลว่าเขาเข้าสู่วงการแล้ว แต่ว่าอันนี้ผ่านมานานมากแล้วเพื่อนก็แซวบอกอุ๊ยดูไหมนี่ก็โอ๊ยไม่ต้องดูก็ได้อะไรเงี้ยคือไปรายการเกี่ยวกับความรักเหมือนกันมีความรักครั้งไหนที่อยู่ในใจคุณบ้างไหมอะไรเงี้ยบอกว่าก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนที่ถือรีโมทก็หันมาละดูต่อเปล่านี่เลยโอ้ยไม่ใช่อยู่แล้วแม่เขาก็บอกเป็นคนในวงการอะไรเงี้ยนี่เพื่อนก็ยิ่งแซวเลยว่าเอ้ยอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้ยไม่ใช่หรอกคือมั่นใจมากว่าไม่ใช่เงี้ยจนมีคนที่นั่งอยู่ด้วยเขาก็บอกว่าใช่ชอช้างหรือเปล่ารู้คำตอบไหมตกใจมากเขาก็เล่าว่าแบบก็ได้ไปเจอกันแค่เฉพาะตอนทำการบ้านตอนอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบมันก็เหตุการณ์ก็ใช่ทั้งหมดมันก็คือเหตุการณ์ที่เฮ้ยน่าจะเป็นเรานะอะไรเงี้ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์ถ้ามันใช่เชียร์จริงๆหมายความว่ารักครั้งนั้นอยู่ในใจเขาอะไรเงี้ยรักที่อยู่ในใจครับณวันนั้นเนี่ยเราจำความรู้สึกตอนที่มันจบลงได้ไหมเสียใจทุกความรักที่อกหักก็เสียใจครับแต่ว่าอันนั้นมันเขาเรียกว่าไงอย่างที่เชียร์บอกว่าเป็นความรักที่เหมือนติดอยู่ในใจใช่ไหมแล้วเราเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าการที่เลิกลากันไปมันอาจจะด้วยยุคตอนนั้นและด้วยความที่เรายังเด็กอยู่มันอาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่มาเจอกันก็เลยรู้สึกว่าเราจริงๆแล้วเราอ่ะอยากจะไปเคลียร์ใจให้เขารู้ว่าเราอะไม่ได้ไรแล้วนะอกหักแบบก๊อฟปะคะเป็นยังไงบ้างครับถึงขนาดไหนตอนนั้นเป็นก๊อฟไม้นั่งร้องไห้อยู่ตรงข้างๆปั๊มครับปั๊มแกมมี่แล้วมันจะมีพุ่มหญ้าที่มันติดกับแกมมี่กับปั๊มอะแล้วมันเป็นพุ่มหญ้าแล้วมันมีรูเล็กๆครับเข้าไปนั่งยองๆอยู่ตรงนั้นโธ่ครับหลายจุดครับมีบันไดหนีไฟก็นั่งร้องไห้มาแล้วครับเป็นคนที่จริงจังเรื่องความรักอยู่แล้วด้วยที่เห็นตามข่าวว่าคนอาจจะแบบเสพข่าวเกี่ยวกับก๊อฟก็จะเห็นเรื่องข่าวความรักจริงๆแล้วก๊อฟมองว่ามันเป็นเรื่องของทุกๆคนทั่วไปเพียงแต่เขาไม่ได้อยู่ในสื่ออะไรเงี้ยทุกคนก็จะต้องมีประสบการณ์ว่าเจอคนนี้อาจจะไม่ใช่สำหรับเราก็มีโอกาสได้ไปเจอคนใหม่เลยครับแต่สำหรับก๊อฟเองก็รู้สึกว่าในทุกๆความรักก็อยากทำให้มันดีอยากทำให้มันโอเคในทุกๆครั้งเลยครับค่ะทุ่มเทหนักมากกับความรักทุกครั้งครับเวลาจบก็เจ็บหนักมากทุกครั้งก็ประมาณนั้นครับขี้หึงไหมคะขนาด108มิสคอลนี่ก็ไม่ธรรมดานะแต่ก่อนขี้หึงค่ะแต่ตอนนี้คือไม่เลยครับแต่ก็มีความคลั่งรักเคยมีวีรกรรมแบบปีนบ้านเลยเนี่ยปีนบ้านเคยครับปีนเพื่ออะไรเหรอปีนเข้าไปหาเขาเขาแบบคิดถึงเนี้ยหรอตอนนั้นคือเหมือนแบบความรักมันค่อนข้างแบบระหองระแหงแล้วก็เหมือนเรื่องของความเชื่อใจด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนมีเพื่อนของคนใกล้ตัวเขาเหมือนบอกเราเขาอยู่กับคนนี้นะกำลังไปที่นี่นะตอนนั้นเหมือนเราจริงๆเราก็แบบแอบกึ่งเชื่อกึ่งไม่เชื่อด้วยซ้ำแต่เราก็แบบยังโทรไปเหมือนถามเขาว่าอยู่ไหนอะไรเงี้ยก็คำตอบที่ได้ก็คือเหมือนกับว่าช่วยแม่ทำงานบ้านอยู่อะไรเงี้ยอยู่ที่บ้านก็เลยนั่งแท็กซี่ไปกับเพื่อนจอดตรงนี้นะลงไปแล้วก็แบบก็สไปเดอร์แมนนะปีนเข้าไปในบ้านแล้วเขาอยู่บ้านไม่อยู่บ้านทั้งที่เขาบอกเราว่าเขาอยู่ที่บ้านแล้วที่บ้านคนที่อยู่เขาไม่ตกใจเหรอคะมีใครมาปีนบ้านก็เกือบโดนเรียกตำรวจจับอะครับจริงป่ะใช่เขารู้ไหมว่าเป็นเราหรือรู้เลยครับว่าจับก๊อฟกดนั่งลงเงี้ยกดเดี๋ยวรอตำรวจมาเรียกอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็รู้ใช่ไหมว่าลูกเขากับเราคบกันรู้ครับก๊อฟก็ไม่รอให้ตำรวจมาครับก๊อฟก็เราไปแล้ววิ่งกลับสไปเดอร์แมนอีกรอบหนึ่งฮะก็ลงไปกำแพงซ้ายกำแพงขวาตึ๊บปุ๊บเนี่ยเรื่องก๊อฟขี้หึงแล้วเคยเจอแฟนที่หึงก๊อฟมากๆไหมคะมีความแบบไซโคเราบ้างอันนี้ครับที่เป็นรอยกระจกบาดเนี่ยครับคือจริงๆแบบเราต้องบอกว่าเราเป็นคนที่ตอนนั้นคือจริงจังกับความรักมากเราเชื่อมั่นเลยว่าเราแบบมีเขาคนเดียวเราไม่ได้อะไรแล้วเหมือนเวลาการคุยเหมือนค่อนข้างแบบไซโคว่าเรามีคนนั้นมีคนนี้เราต้องมีคนอื่นแน่เลยเราโมโหมากจนแบบเราไม่ได้ทำทำไมต้องมาหาว่าเรามีคนอื่นอย่างเงี้ยโมโหแบบต่อยตู้ที่บ้านอะไรเงี้ยครับเราตู้ ตู้กระจกแตกทะลุไปมือก็แตกด้วยครับก็เลยเย็บตอนนั้นก็ต้องปิดข่าวนะฮะผมก็เป็นอุบัติเหตุแขนหักเลยครับพี่ชอดอยู่ครับตอนนั้นพี่ชอดอยู่ด้วยไม่แต่ว่าตอนนั้นด้วยเด็กอะครับพี่ก็เลยแบบว่าเหมือนอารมณ์เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วยิ่งถูกกดดันด้วยมันเรารู้สึกมันมีความแบบความท็อกซิกใน relationship อยู่แล้วมันทำให้เหมือนเราเครียดว่าคือก็ไม่แน่ใจว่าทำไมต้องกดเอาเรื่องนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเวลาถูกกล่าวหามันเครียดเหมือนกันใช่เวลาถูกกล่าวหาแล้วเราแบบเรามั่นใจ100%เราไม่ได้ทำเราแบบว่าจริงจังกับความรักตลอดเลยอะไรเงี้ยหลังจากวันนั้นนะครับกลายเป็นนิวกอล์ฟเลยจากการเสียเลือดในวันนั้นใช่อารมณ์เย็นลงมากับทุกเรื่องเลยครับนั่นคือเหตุผลที่ทำไมตอนที่ก๊อฟเล่าว่าก๊อฟไม่ฟังคอมเมนต์ไม่ฟังอะไรเพราะเขาไม่ได้แบบมันมารับความท็อกซิกเข้ามาทำไมครับเพราะเราเคยเจอมาแล้วเพราะเรารู้แล้วตอนรู้แล้วตอนพีคมันคือเส้นเอ็นเปิดมาเลยครับเลือดออกมาเต็มหมอนเลยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะไปแบบฟังอะไรที่ไม่ดีทำไมให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็คือใจเย็นเจออะไรเข้ามาก็ใจเย็นจำไว้นะก๊อฟคือด้วยความที่เราเติบโตขึ้นมาพร้อมกับชื่อเสียงอย่างรวดเร็วมันมีช่วงที่เรารู้สึกว่าเราหลงระเริงหรือรู้สึกว่าเพลินหรือใช้ชื่อเสียงหน้าตาเป็นอาวุธถึงขั้นบินข้ามประเทศไปถึงญี่ปุ่นไม่เคยเจอตัวจริงเลยเอาแล้วเคยคุยกันปะคะเคยคุยกันผ่านตัวหนังสืออย่างเงี้ยหรอคุยกันนานขนาดไหนมาอาทิตย์หนึ่งแล้วบินไปเลยครับอันนี้เล่าได้ใช่ไหมเล่าได้ค่ะมาต่อที่ห้องเขาครับก็นั่งอยู่ตรงเตียงแล้วเขาก็แบบเหมือนแบบทำไงคอนเสิร์ต4โพดามปะทะ3ดอกจิกสรพิษมิตรร้ายตาต่อตาฟันต่อฟัน1 และ 2 เมษายนนี้ที่ Royal Paragon Hall ขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา